Blackpink นะคะเห็นเงียบๆค่ะแต่รางวัลเพียบนะจ๊ะแม้ว่าช่วงนี้ค่ะจะเน้นงานถ่ายแบบนะคะไม่เน้นงานเพลงค่ะแต่รางวัลก็ไม่เคยขาดนะคะแถม Brand Reputation Ranking ค่ะในเกาหลีนะคะก็ดีมาตลอดนะคะ8เดือนซะด้วยค่ะและภาพนี้ค่ะอาจจะทำให้เป็นที่มานะคะของงานพรีเซนเตอร์ล่าสุดของสาวเจนนี่ก็เป็นได้นะคะแต่อย่างกับ YG ค่ะมีตาทิพย์นะคะเห็นภาพนี้อีกครั้งค่ะถึงกับตกใจค่ะในพื้นเวทีนะคะที่จัดได้เนี่ยคล้ายๆกันกับที่นอนเลยนะและเจนนี่ค่ะเธอก็อยู่ในท่านอนซะด้วยนะคะก่อนที่วันนี้ค่ะเธอจะมารับงานนะคะเป็นมิวส์ให้กับที่นอนราคาแพงนะคะแบรนด์ดังของเกาหลีไปค่ะอันนี้ก็แซวเล่นขำๆนะคะเห็นภาพมันพาไปก็เลยเอามาให้ดูเล่นๆค่ะแต่ที่ไม่เล่นนะคะอันนี้ค่ะก็คือผลงานของ4สาว Blackpink นะคะพวกเธอค่ะเพิ่งจะชนะรางวัลมาหมาดๆนะคะถึง3รางวัลด้วยกันค่ะจาก Pop Up Award นะคะ2021ค่ะซึ่งก็ได้แก่นะคะอัลบั้มแห่งปีค่ะกับ The Album ของพวกเธอนะคะตามมาด้วยค่ะการออกแบบท่าเต้นที่ดีที่สุดนะคะจาก How You Like That ค่ะแล้วก็เพลงแดนซ์สุดโปรดนะคะจาก Love Six Girl นั่นเองนะคะกว่าจาก Pop Up Award ค่ะไปถึง3รางวัลรวดด้วยกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ผลงานค่ะจาก Brand Reputation Ranking นะคะที่น่ายินดีในเดือนนี้ด้วยค่ะBLACKPINK ค่ะกลับมายืนหนึ่งอีกครั้งนะคะแต่อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าอันที่จริง8เดือนที่ผ่านมานะ BLACKPINK ก็ปังมาตลอดนะคะถ้าย้อนกลับไปดูค่ะเรียกว่าติดท็อป5มาโดยตลอดนะคะมกราคมกุมภาพันธ์มีนานะ3เดือนแรกเนี่ยยืน1ค่ะอยู่ในอันดับที่1นะแล้วก็เมษาพฤษภาค่ะอยู่ในอันดับที่2นะคะตามมาด้วยมิถุนาค่ะขยับไปอยู่ในอันดับที่5นะคะแต่ว่าพอกรกฎาคมนะคะก็ย้อนกลับมานะคะอยู่ในอันดับที่3ค่ะและเดือนนี้ค่ะสิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็ต้องบอกว่ากลับมายืน1อีกครั้งค่ะเรียกว่านะคะ Blackpink นั้นปังนะคะในเกาหลีไม่มีแผ่วเลยนะคะแอดก็เอามาอัปเดตทั้งรางวัลแล้วก็ความเคลื่อนไหวคร่าวๆนะคะของทั้ง4สาวนะที่เพิ่งจะได้รับมานะคะก็เอามาอัปเดตข่าวสารให้ดูแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า